เรียกว่านักข่าวไม่มีหยุดพักเลยนะ <S <S ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วพอหลังเลือกตั้งเนี่ยนอกจากจะต้องศึกษาในเรื่องของกฎหมายเพิ่มเติมค<ห>ือรัฐธรรมนูญแล้วเน<ห>ี่ยนะฮะยังก็ต้องดูว่าติดตามความเคลื่อนไหวของแต่ละฝ่ากแต่แต่ละฝากแต่ละฝั่งด้วยนะครับว่าเออตกลงเขามีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างแต่ที่แน่ๆแ,แม้ว่ากกตยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ต่เขาก็มีเตการเตรียมการไว้ก่อนนะใช่เพราะเห็นการเตรียมการแบบนี้เหละคนจะบอกว่าเอ๊ะน่าจะเร,เร็วนี้ไหมไกลแล้วมั้งคือคือเมื่อวานนียเขาบอกเขามีข่าวไว้ว่ากรกตจะมีการรับรองผลการและตั้งบางส่วนไงทีนี้ที่สภาเขาก็เลยมีการเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วเอาไปดูไปดูห้องอ่ะ,ะขึ้นภาพมาเป็นภาพที่อย่างที่บอกไปว่าที่สำนักง,งานเลขาธิการสภาแทนราษฎรตอนนี้จัดเตรียมสถานที่เพื่อที่จะรับรายงานตัวสอสอแล้วนะครับหลังจากที่กกต ประกาศรับรองผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่จะใช้เนี่ยแหละนะฮะสถานที่ที่จะเตรียมไว้ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะเตรียมคือที่ห้องสัมมนาชั้นบีรัฐสภาครับเป็นสถานที่ในการรายงานตัวครับโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้จัดโซนพื้นที่รับรายงานตัวสสซึ่งผ่านการรับรองแล้วโดยต้องกรอกเอกสารการรายงานตัวพร้อมกับยื่นหลักฐานที่ประกอบการรายงานตัว ในเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการติดตั้งป้ายข้อความยินดีต้อนรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ภายในพื้นที่ห้องรับรายงานตัวนะครับเบื้องต้นก็คาดว่าการติดตั้งป้ายและการตกแต่งห้องรับรองรายงานผลของสสใหม่นั้นเนี่ยนะครับจะแล้วเสร็จในอีก1-2วัน ขณะที่ระบบสารสนเทศของสำนักง,งานที่เกี่ยวข้องกับการรับรายง,งานตัวตอนนี้ได้ดําเนินการทดสอบระบบและพร้อมให้บริการอย่างเป็นทางการในวันรายงานตัวแล้วนะครับท้งนี้ก่อนหน้านี้สำนักง,งานเลขาธิการสภาแานราษฎรนะครับออกประกาศเรื่องการรับรายง,งานตัวสสเพื่อแจ้งถึงรายละเอียดของการเตรียมพร้อมก่อนเข้ารายง,งานตัวและได้เพิ่มช่องทางการกรอกเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์มเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ครับกำหนดให้ต้องลงนามรับรองเอกสารต่อหน้าเจ้าหน้าที่มาดูกันนะครับว่าเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการรายงานตัวมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบาสำคัญการสมรสสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสสำเนาหลักฐานวุฒที่การศึกษารูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนขนาด1นิ้วจำนวน3รูปและขนาด ของ2นิ้วนะครับสำหรับรูปถ่ายอีกจำนวน6รูปครับ นอกจากนั้นก็ยังมีการจัดโซนรับรองสสที่รอาการรายง,งานตัวในห้องสัมมนาโซนถ่ายภาพเพื่อทําบัตรประจําตัวสสแล้วก็พื้นที่สําหรับให้ผู้ที่ติดตามหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับสสรอคอยอยู่ที่บริเวณโถงด้านหน้าห้องสัมมนาด้วยแล้วก็ยังพบบอกว่าทางเดินของโถงชั้นปีหนึ่งเนี่ยมีการจัดนิทรรศาการเพื่อแสดงผลงานของคณะกรรมาการของสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25ด้วยขณะที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าห้องสัมมนามีการติดตั้งโทรทัศน์ค่ะซึ่งเป็นจอแสดงผลความคืบ ขหน้าของการรับรายงานตัวของสสชุดที่26ด้วยนะคะทีนี้มาดูขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการที่สภาผู้แทนราษฎรเขากําหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา84ที่เขากําหนดว่าการเลือกตั้งทั่วไปหากสสได้รับเลือกตั้งถึง95ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือ475คนจาก500คนหากจําเป็นต้องเรียกประชุมรัฐสภาก็ให้ดําเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้ค่ะ โดยมาตรา121ไะ้กับระบุไว้ว่าภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลเลือกตั้งสสให้เรียกประชุมสภาเป็นครั้งแรกซึ่งหมายถึงงานรัฐพิธีและหลังจากที่แล้วเสร็จลานรัฐพิธีแล้วนะครับก็จะเป็นปรัฐธรรมนูญมาตรา121วรรค4ประกอบข้อบ,บังคับการประชุมสภาข้อ5และข้อ19กําหนดให้ภายใน10วันต้องประชุมสภาครั้งแรกเพื่อเลือกประธานสภานะครับ อย่างภาพที่เห็นเนี่ยเป็นตอนนั้นสภาอย่างสร้าง<ฆ>ไม่เสร็จสภาที่เกียรกายที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเราเลยใช้ครั้งนั้นสภาเขาใช้ในพื้นที่ของทรอทเก่าก็คือเอทในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเป็นสถานที่ในการห้องประชุมแทนห้องประชุมที่เกียรกายซึ่งตอนนั้นนี่ภาพนี้คือคุณชวนฤทธิภยัยได้รับนนเลือก,อกไ,อได้รับเลือกให้เป็น ประธานสภาผู้แทนราษฎรครับใช่ค่ะคือและหลังจากนั้นก็จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอันนี้เป็นภาพจากปี2562นั้ั่นเองค่ะ